จากสถานทูตอิสราเอลนะครับว่าที่นายจ้างใช้วิธีการล่อให้เราอยู่ต่อถึงวันที่10เดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับผมก็คงเห็นแล้วว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็คนทำท่านทูตก็ไปสืบมาแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับนายจ้างชาวอิสราเอลแล้วผมเรื่องนี้เรารับไม่ได้แล้วก็เข้าใจว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขหมดแล้วนะครับก็คือจ่ายตังค์เมื่อลูกจ้างเราที่เป็นคนไทยเนี่ยอยากจะกลับก็ต้องจ่ายทันทีตรงนี้ก็ขอให้สบายใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีการบอกว่าจะกลับมาที่บ้านอย่างต่อเนื่องก็ขอให้เร่งกลับมานะครับเพราะว่าตอนนี้ขณะที่ปฏิบัติการภาคพื้นดินยังไม่เกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีขอบคุณครับแล้วท่านนายกค่ะแล้วถ้ายังมีอยู่แบบนี้ค่ะสามารถประสานทางการพูดได้เลยไหมคะว่าเรื่องของถ้าสมมติยังมีวันที่10พฤศจิกายนอยู่อย่างเงี้ยอ๋อบอกมาได้เลยครับเดี๋ยวจัดการต่อครับเพราะว่าปัจจุบันที่เมื่อกี้คุยกับทั้งทูตไทยประจำอิสราเอลแล้วท่านผู้นำพาแล้วท่านบอกว่าไม่มีแล้วจบแล้วจะมีการพูดคุยกันแล้วเราจะมีการจ่ายเงินเมื่อแรงงานไทยอยากจะกลับทันทีไม่จำเป็นต้องคอยถึงวันที่เท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับครับขอบคุณครับอวยพรอะไรคุณอิงบ้างไหมคะให้กำลังใจอะไรบ้างไหมคะครับผมไปแล้วสู้แล้วทุกคนสู้หมดทุกคนช่วยกันหมดทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ถ้าอยากให้ผมมาช่วยอะไรให้ก็บอกแต่ผมคิดว่าท่านเก่งอยู่แล้วแล้วก็ทีมงานเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีแรงมีพลังสูงทุกคนเพราะนั้นมั่นใจครับมั่นใจผมว่าเป็นนายกต่อได้เปิดประเด็นเองอีกแล้ว